เริ่มต้นข่าวแรกนะคะทางด้านคณะประชาชนคนรักในหลวงค่ะของจังหวัดสงขลานะคะได้มีการแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างยิ่งใหญ่ค่ะ10วัน10คืนในเดือนกรกฎาคมนี้ที่สระบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะที่โรงแรม BP Grand อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะคณะกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวงค่ะจากพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะวันที่28กรกฎาคม2565ค่ะโดยมีนายประยูรจิตเพชรประธานคณะกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวงในฐานะประธานการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการส่วนกลางและประชาชนคนรักในหลวงในพื้นที่เข้าร่วมค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวคณะประชาชนคนรักในหลวงนะคะจัดขึ้นภายใต้โครงการเทิดไทยองค์ราชันเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งประเทศฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมทั้งเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปภายในงานค่ะกำหนดให้มีการแสดงวัฒนธรรม4ภาคอาทิอาหารเครื่องแต่งกายรวมทั้งคณะหนังตะลุงมโนราจาก14จังหวัดภาคใต้หมุนเวียนมามอบความสุขและความบันเทิงตลอดทั้ง10วัน10คืนรวมทั้งเตรียมจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันที่28กรกฎาคม2565เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยคณะทั้งนี้นะคะคณะประชาชนคนรักในหลวงค่ะจะมีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและกำหนดจัดกิจกรรมนะคะระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคมที่บริเวณสระบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมที่เป็นการเทิดพระเกียรติแต่ในหลวงรัชกาลที่10อย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2565ที่สระบัวแหลมสมิลาสงขลาก็ได้มีกิจกรรมจัดเป็นมหรสพนะครับรวมไปถึงได้นำวัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนใต้หนังตะลุงมโนราอย่างที่เห็นนะครับที่รู้จักเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีการแถลงข่าวไปที่ท่านยืนอยู่หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเช่นนายหนังตะลุงมโนราโดยเฉพาะหนังอาจารย์นรงค์เนี่ยก็ได้ไปแสดงกันในวันที่จัดงานของเดือนกรกฎาคม10วัน10คืนกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ